ป่ะลักษณะมันเหมือนตัวเทต้ารู้จักตัวเทต้าตัวเซต้าตัวภาษาโรมันภาษากรีกนึกออกป่ะอ่ะลักษณะอย่างเงี้ยเขาเลยเรียกมันว่าเป็นเทต้าโมเดลโอเคป่ะตัวนี้ไม่งงนะลักษณะการ replication คือมันแยกออกไปแบบนี้ก็เลยเรียกเทต้าโมเดลแต่ในขณะที่อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงคือในยูคาริโอตเนี่ยยูคาริโอตเนี่ยเหมือนกันแต่ยูคาริโอตเนี่ยโครโมโซมมันเป็นเส้นตรงมันเป็นลิเนียร์นะครับมันเป็นลิเนียร์เวลามันเกิดการ replicate มันก็แยกออกไป2ทิศทางเหมือนกันแต่เขาก็มองแค่ตรงนี้เขามองแค่ตรงนี้ว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นเซอร์เคิลไม่ได้เป็นวงกลมเหมือนแบคทีเรียเขาก็เลยมองแค่ตรงนี้ลักษณะตรงนี้มันเหมือนตัววายนะเขาเรียกการจำลองลักษณะตรงนี้ว่ามันเป็นเหมือนวายโมเดลโอเคปะว่าตรงนี้มันเหมือนวายโมเดลคือมองแค่ตรงนี้ไม่ได้มองเพราะว่าโครงสร้างมันต่างกันตรงนี้ตรงนี้คือมันวิ่งไป2เส้นแบบนี้แล้วมันเกิดการปอกขึ้นมาเป็นกลมๆ ก็เลยเรียกเทต้าโมเดลแต่ในขณะของโครงกับยูคาริโอตโครงสร้างมันเป็นเส้นตรงนะครับเขาเลยเรียกเป็นวายโมเดลอีกหนึ่งโมเดลคือเราเรียกว่าซิกมาโมเดลนะครับซิกมาโมเดลจะพบในพวกไวรัสนะครับหรือว่าแบคทีเรียโอฟาสนะครับจะพบในแบคทีเรียโอฟาสลักษณะของซิกมาโมเดลคือตัวมันเองเวลามันสั่งคล้องขึ้นมานะครับดูนะนี่เป็นกลมๆมันจะมีเอนไซม์ของมันทำให้เกิดนิ่งบริเวณตรงหนึ่งของเส้นหนึ่งของวงกลมเส้นมันเป็นดับเบิลสแตรนใช่ปะพอเกิดนิ่งขึ้นมาหนึ่งเส้นดูนะเกิดนิ่งขึ้นมาจากนั้นบริเวณที่มันเป็นนิ้วเนี่ยมันจะถูกการออกแบบนี้แล้วมันใช้บริเวณที่ไม่ได้การออกคือบริเวณตรงเนี้ยบริเวณเส้นในให้นึกถึงเส้นในมันใช้เส้นในเป็นเทมเพลตมันใช้เส้นในเป็นเทมเพลตแล้วสร้างสายใหม่ขึ้นมาพอสร้างสายใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสายนอกมันไม่ได้เป็นเทมเพลตมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยถูกปะสายนอกมันก็จะถูกถีบออกมาเรื่อยๆตรงนี้งงไหมครับงงใช่ป่ะไม่งงงงถึงงงอ่ะดูว่าดูนะตรงนี้มันเกิดเป็นนิกใช่ไหมพอเป็นนิกปั๊บเนี่ยมันจะใช้เส้นในคือเส้นในเนี่ยเป็นเทมเพลตพอใช้เส้นในเป็นเทมเพลตไอ้เส้นนอกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยถูกป่ะมันก็เหมือนกับเปลือกเหมือนปอกส้มอะครับเส้นนอกพอปอกถูกเส้นในดันออกมาเรื่อยๆนึกออกป่ะถูกเส้นในดันออกมาเรื่อยเพราะเส้นในถูกสร้างเป็นเทมเพลตและสร้างสายใหม่ขึ้นมาเนี่ยถูกดันออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็จะถูกดันออกมาพอถูกดันออกมาไอ้เส้นนี้มันก็จะมาถูกสังเคราะห์เพิ่มขึ้นไปเองลักษณะการสังเคราะห์แบบนี้มันมีลักษณะเหมือนตัวซิกมาตัวนี้ตัวซิกมาจึงเรียกการสร้างแบบนี้ในแบบทีโรฟาสว่าเป็นซิกมาโมเดลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการเรปลิเคตและออริจินเนี่ยมันมีด้วยกัน3รูปแบบนะครับเป็น Y shape พบในยูคาริโอตนะครับถ้าแบคทีเรียจะเป็นเทต้าโมเดลถ้าเป็นไวรัสก็จะเป็นซิกมาโมเดลนะครับก็ให้นึกออกพอนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มว่าการสั่งคอแล้วมันจะทำยังไงทีนี้เดี๋ยวดูก่อนต้องมีตัวอย่างต้องผ่านเราดูนะอันนี้เป็นเกลียวใช่ป่ะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเกลียวเส้นตรงแบบนี้แล้วเราปอกต่อเราจะเรียกโครงสร้างอันนี้เป็นโมเดลไหน Y shape โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เป็นกลมๆใช่ป่ะเป็นกลมๆเราจะเรียกว่าเซต้าโมเดลหรือว่าอาจจะเป็นซิกมาก็ได้ถูกไหมขึ้นอยู่กับเซลล์ก่อนทีนี้เราดูนะครับเวลาเราจะสั่งคอร์สต่อไปเนี้ยเวลามันกลางออกนะครับเวลามันกลางออกแบบนี้เซลล์เนี่ยรู้ไหมครับว่าเวลามันจะหาจุดหนึ่งเจอเนี่ยมันจะต้องอาศัยโปรตีนตัวหนึ่งนะครับอยู่ดีๆนะครับมันจะรู้ว่าไอ้ตรงไหนคือจุดเริ่มมันไม่รู้นะครับมันไม่รู้ว่าจุดไหนจุดเริ่มตัวที่มันจะรู้ว่าจุดไหนจุดเริ่มก็คือมันจะมีพระเอกตัวหนึ่งมันชื่อว่า DNA A โปรตีน DNA A โปรตีนตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่วิ่งหาครับว่าตรงไหนเป็นจุดเริ่มนะครับ DNA A โปรตีนมันวิ่งยังไงพอมันวิ่งปั๊บพอมันเจอซีเควนซ์บนนี้ลักษณะของซีเควนซ์บน DNA เป็นยังไงเป็นเหมือนดังรูปครับซีเควนซ์บริเวณ DNA A โปรตีนคือจะต้องมี TATA ในปริมาณเยอะๆ
BTA ซ้ำกันเยอะๆเห็นไหมครับจะมีสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเราเรียกตรงนี้ว่า DNA A box ซึ่ง DNA A box นี่แหละจะเป็นที่จดจำของ DNA A protein นะครับแล้ว DNA A protein มันจะมาจับยังไงอ่ะเดี๋ยวดูรูปต่อนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะมันเป็นโครโมโซมมันเป็นกลมๆนะครับบริเวณนี้จะมี AT rich นะครับมี AT rich ตรงนี้แหละ DNA A protein จะวิ่งเข้ามาจับนะครับพอวิ่งเข้ามาจับปั๊บมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพอ DNA A มันวิ่งเข้ามาจับมันจะทำการม้วนสาย DNA ตำแหน่งเหลืองๆเนี่ยคือตำแหน่ง DNA boxย้อนกลับไปดูใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวไม่ออก DNA box คือนี่ที่เขียนอย่างเงี้ยตอนนี้คือหมายความว่า DNA เส้นเป็นเส้นยาวนะจากนี่มานี่จากนี่ไปนี่จากนี่ไปนี่นึกออกป่ะเป็นเส้นยาวแล้วมี DNA เส้นโตลงมาเส้นล่างไปยาวๆไปเรื่อยๆ เกิดการม้วนตำแหน่งสีฟ้าตัวนี้คือ AT rich ทันนะตำแหน่งสีเหลืองคือ DNA box เมื่อกี้นี้ DNA A protein จะวิ่งเข้าไปจับกับ DNA บริเวณนี้เนี่ยบริเวณ DNA box พอวิ่งเข้าไปจับเกิดอะไรขึ้น DNA ตัวนี้จะเกิดการม้วนตัวพันล้อมรอบ DNA A protein ทีนี้คิดตามนะครับบริเวณ AT richA กับ T จับกันด้วยพันธะอะไรครับไฮโดรเจนกี่บอนด์2บอนด์2บอนด์เป็นแรงอย่างอ่อนใช่ปะไม่ใช่โคเวลนต์บอนดิ้งไม่ใช่โคเวลนต์พอเป็นแรงอย่างอ่อนเรานึกถึงนะครับว่าเมื่อกี้เนี้ยถ้าจำเส้นตัวนี้ได้พอมันเกิดการม้วนมันบิดมันทำให้บริเวณที่มันเป็น AT list เนี่ยเกิดการแยกสายออกจากกันปอกออกอิเมจตามได้ป่ะนะครับมันเกิดการบิดพอบิดม้วนตัวตรงนี้ปั๊บทำให้เกิดตรงนี้ป่องออกทำไมตรงนี้ป่องออกเพราะว่าตรงนี้แรงมันอ่อนถูกป่ะมันเป็น AT จับกันเบาบางมากจับกันด้วยพันธะคู่มันก็เลยป่องออกเกิดเป็นบับเบิ้ลนะครับพอป่องออกปั๊บป่องออกปั๊บใครล่ะครับที่จะมาทำลายไฮโดรเจนบอนดิ้งตรงนี้เฮลิเคสHelicase หรือ DNA B protein เนี่ยก็จะเข้ามาที่ตำแหน่งนี้เข้ามาตัดพันธะไฮโดรเจนแล้วเห็นป่ะเข้ามาตัดพันธะไฮโดรเจนแล้วตรงนี้พอตัดพันธะไฮโดรเจนปั๊บใครนะครับที่มาต่อลองคิดตาม SSB SSB เข้ามาทำอะไรนี่ไง SSB เข้ามาแล้วเข้ามาโปรเทคแล้วเข้ามาจับบอกว่าโอ้ตอนนี้เธอแยกเป็นบับเบิ้ลแล้วนะเพราะฉะนั้นเธอเปรียบเสมือนว่าเธออยู่เป็นสายเดี่ยวตรงนี้ถ้าฉันไม่เข้ามาหาเธอจะถูกใครย่อยนิวครีเอสนิวครีเอสจะมาย่อยเธอนะฉันก็เลยมาโปรเทคเธอแล้วเห็นไหมพอฉันเข้ามาโปรเทคเท่านั้นแหละเธอก็สามารถที่จะสั่งเคราะห์ไปในทิศทางทั้งสองไดเรกชันได้แล้วเห็นไหมเราก็ลองคิดตามสองไดเรกชันนี้หนูจะไปได้เนี่ยหนูจะต้องสู้กับแรงอะไรละแรงโทโพโลจีถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวที่จะเข้ามาทำงานต่อก็คืออะไรนั่นเองตัวที่จะมาจับตรงเนี้ยโทโพไอโซเมเลสนะครับเราลองพอเราอิมเมจตามนะพอโทโพไอโซเมเลสมาจับโทโพไอโซเมเลสก็จะทำหน้าที่รีลีสสเตรนลดไปหมดละพอลดไปปั๊บทุกอย่างเคลียร์ปูพื้นที่ไว้แล้วใช่ป่ะใครต่อมาที่จะมาตรงนั้นใครต่อมาที่จะมาตรงเนี้ยพรายเมอร์เก่งมากเพราะฉะนั้นพรายเมอร์จะมาใครสร้างพรายเมอร์พรายเบสเพราะฉะนั้นพรายเบสก็จะมาตรงนี้พอพรายเบสมาพรายเบสก็สร้างพรายเมอร์ตึ๊ดใครมาต่อพอลิเมเลสเพราะฉะนั้นพอลิเมเลสก่อนที่พอลิเมเลสจะมาใครมาก่อนใครหรือใครจะจับได้ B
มีอยู่ตัวหนึ่ง